พรานสยองกองกอยแห่งพนมดงรักเสียงปริศนาในป่าใหญ่ในค่ำคืนที่เงียบสงัดท่ามกลางความมืดมิดของป่าดงดิบเทือกเขาพนมดงรักพงและเขียวสองพรานหนุ่มผู้กล้าหาญเดินลึกเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อค้นหาสัตว์ป่าล่าจนค่ำทั้งสองคนต่างไม่ใส่ใจกับคำเตือนของชาวบ้านที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในผืนป่า บางคนบอกว่าเสียงร้องประหลาดที่ได้ยินในยามค่ำคืนเป็นเสียงของพูดผีบางคนเล่าว่ามีสิ่งลึกลับที่คอยไล่ล่าคนที่บุกรุกพื้นที่ของมันแต่ทั้งสองก็ยักไหล่และหัวเราะให้กับเรื่องราวเหล่านั้นแค่ตำนานหละมัง้งพงเอ่ยพลางยิ้มมุมปากเออข้าไม่เคยเจออะไรแบบนั้นในชีวิตเขียวพูดพลางตบไหล่พงพงและเขียวเตรียมตัวพักค้างคืนใต้ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงนกร้องหรือเสียงสัตว์ใดๆดังขึ้นเลยมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆที่ผ่านไปตามใบไม้ที่หนาทึบเท่านั้นนี่เป็นความเงียบที่ทั้งสองไม่คุ้นเคยขณะที่พวกเขากำลังรับมีดและจัดเตรียมแคมป์ไฟท่านใดนั้นเสียงแปลกประหลาดก็ดังก้องออกมาจากที่ลึกของป่า เสียงนั้นเป็นเสียงร้องคล้ายกับเสียงเด็กแต่ทุ้มต่ำและกล้องสะท้อนเสียงนั้นทำให้ทั้งพงและเขียวหยุดมือทันทีสายตาของทั้งสองหันมาสบตากันด้วยความสงสยัยเสียงอะไรนะเขียวถามด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความวันวายไม่รู้สิมาจากลึกๆในป่าแน่ๆพงตอบพร้อมรีตาไปยังทิศทางที่มาของเสียง เสียงร้องประหลาดนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตของพวกเขาและไม่มีทางอธิบายได้ว่าเสียงนั้นเป็นของสิ่งมีชีวิตอะไรความเงียบที่ตามมาหลังจากเสียงร้องทำให้บรรยากาศรอบข้างเริ่มตึงเครียดทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งพงพยายามที่จะไม่แสดงความกลัวออกมา เขาหันไปมองเพื่อนที่ดูเริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดไม่ต้องกังวลพรุ่งนี้เราจะหาที่มาของเสียงนี้กันพงพยายามทำให้ใจเย็นแต่เขียวกลับยกมือขึ้นห้ามข้าบอกว่าเราควรไปจากที่นี่เสียทีเถอะข้าไม่ชอบใจแล้วแม้จะมีความรู้สึกไม่สบายใจแทรกเข้ามาพงยังคงยืนกรานเรามาที่นี่เพื่อล่าไม่ใช่เพื่อวิ่งหนีตำนาน ขณะที่เขาทั้งสองกำลังเถียงกันเสียงนั้นก็ดังใกล้เข้ามาอีกมันทำให้ทั้งคู่แข็งทื่อไปชั่วครู่หัวใจของเขียวเต้นรัวและเริ่มหวั่นกลัวอย่างปฏิเสธไม่ได้พงแม้จะพยายามกลบเกลื่อนความหวาดกลัวแต่ในใจเขาก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความหนาวเยือกที่ซึมซับเข้าสู่ร่างกายพงและเขียวรู้สึกว่าคืนนี้ จะไม่ใช่คืนธรรมดาสัญญาณอันตรายเช้าวันรุ่งครึ้นแสงแดดที่ควรส่องผ่านใบไม้หนาแน่นกลับดูหม่นหมองกว่าปกติบรรยากาศที่เคยดูสงบในป่าดงดิบเทือกเขาพนมดงรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพงและเขียวเก็บข้าวของและเริ่มออกเดินสำรวจเพื่อหาที่มาของเสียงลึกลับที่ได้ยินเมื่อคืน แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปความเงียบยิ่งเข้าครอบงำไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงแมลงใดๆมันเงียบจนผิดปกติและความเงียบนั้นทําให้ทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ดูเหมือนป่านี้ไม่เหมือนเดิมเขียวพึมัำรรเบาๆพร้อมกว่าสายตามองไปรอบๆพงยักไหลก็แค่ป่าดงดิบมันเปลี่ยนไปทุกวันเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่า ทั้งสองสะดุดตากับรอยเท้าประหลาดที่ประทับอยู่บนดินเป็นรอยเท้าขนาดเล็กคล้ายกับรอยเท้าเด็กแต่ที่แปลกคือมีเพียงข้างเดียวรอยเท้านั้นนำไปสู่เส้นทางลึกลงไปในป่าที่มืดครึม้มรอยเท้าดูไม่สม่ำเสมอเหมือนมีบางอย่างกระโดดตามทางไปทีละขาพงก้มลงตรวจดูอย่างใกล้ชิดใบหน้าของเขาแสดงความสงสยัยมันเหมือนเด็ก แต่ทำไมถึงมีรอยเดียวพงพูดพลางลูปคางข้าไม่ชอบใจเลยพงเราควรกลับถอรอยพวกนี้มันไม่ปกติเขียวเริ่มกระสับกระส่ายหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความหวาดหวัน่นแม้จะรู้สึกไม่สบายใจแต่พงยังคงอยากรู้ที่มาของรอยเท้านั้นเราตามไปดูเถอะข้าคิดว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่พวกเราไม่เคยเห็น ทั้งสองตัดสินใจตามรอยเท้าไปเรื่อยๆแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศยิ่งหนาวเยือกทั้งคู่พบกับร่างของสัตว์ป่าที่ถูกทำร้ายสัตว์เหล่านั้นนอนตายอย่างโหดร้ายบนพื้นดินมีบาดแผลลึกเต็มตัวคล้ายถูกของมีคมฟันรอยแผลน่ากลัวจนทำให้เขียวหน้าซีดใครกันที่ทำแบบนี้เขียวเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสัน่นข้าไม่แน่ใจ แต่ไม่ใช่ฝีมือของสัตว์ป่าที่ข้ารู้จักแน่ๆพงตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดพวกเขายังคงเดินต่อไปจนเมื่อถึงจุดที่รอยเท้าหายไปพงและเขียวหยุดอยู่กลางป่าที่หนาแน่นทั้งสองยืนเงียบมองไปรอบๆและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของสิ่งลี้ลับที่แฝงตัวอยู่มันเหมือนกับว่าป่าทั้งป่าเฝ้ามองพวกเขาอยู่ ความเงียบกดดันยิ่งขึ้นจนเขียวรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งข้าว่าเรากลับกันเถอะพงข้าไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเขียวพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวแต่พงยังคงยืนกรานไม่ข้าต้องการล่าต่อเรามาถึงที่นี่แล้วข้าจะไม่กลับมือเปล่าแม้เขียวจะไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตามพงที่ยังคงตั้งใจจะค้างคืนในป่า พวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ที่นั่นในคืนนี้โดยไม่รู้ว่าความอันตรายที่แท้จริงกำลังรอพวกเขาอยู่ผชิญหน้ากองก่อยค่ำคืนปกคลุมป่าดงดิบอย่างเงียบสงัดแสงดาวที่ลอดผ่านใบไม้หนาแน่นเบาบางเหมือนกับแสงเทียนริบรีแคมป์ไฟเล็กๆของพงและเขียวเป็นจุดเดียวที่สร้างความอบอุ่นและความสว่างในความมืดมนของป่าใหญ่ ทั้งสองนั่งเงียบอยู่รอบกองไฟจิตใจเต็มไปด้วยความสงสยัยและหวั่นระแวงจากเหตุการณ์ประหลาดที่พบในระหว่างวันทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากที่ลึกในป่ามันเป็นเสียงร้องแหลมและเยือกเย็นเสียงนั้นสะท้อนอยู่รอบตัวเหมือนมันไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะแต่แฝงตัวอยู่ในความมืดของป่านั่นเสียงอะไร เขียวกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นกลัวพงหันไปมองรอบตัวดวงตาเขาเต็มไปด้วยความระแวดระวังเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าที่ข้าเคยได้ยินเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนทั้งสองต้องลุกขึ้นยืนพวกเขาจับปืนแน่นด้วยมือสั่นเทาใจเต้นระรัวกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง ทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตเล็กๆปรากฏขึ้นจากเงามืดของต้นไม้มันตัวเล็กกว่ามนุษย์ทั่วไปร่างกายผอมเกรงแต่เต็มไปด้วยพละกำลังดวงตาของมันเปล่งประกายแสงสีแดงในความมืดราวกับสัตว์ร้ายที่หิวโหวยมันกระโดดไปบนขาเดียวอย่างรวดเร็วเสียงกระโดดดังกองก้อยกองกอยสลับกับเสียงร้องแหลมเยือกเย็น เหมือนที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้านี้พงกับเขียวต่างสะดุ้งเฮือกเขียวรีบถอยหลังด้วยความตกใจกองกอยนี่มันตัวจริงกองกอยพุ่งเข้าใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วมันมีความคล่องตัวเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดพงยกปืนขึ้นยิงแต่มันพลาดเป้ากองกอยกระโดดหลบไปข้างๆด้วยความว่องไวราวกับมันรู้ว่าต้องหลบอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกจับได้ในขณะที่เขียวพยายามยกปืนขึ้นยิงอีกครั้งกองกอยก็กระโดดเข้ามาใกล้เขาอย่างไม่ทันตั้งตัวมันใช้เล็บแหลมของมันข่วนขาของเขียวจนเกิดแผลลึกเลือดไหลออกมาไม่หยุดเขียวล้มลงกับพื้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพงช่วยข่าด้วยเขียวตะโกนเรียกเพื่อนด้วยเสียงสั่นเครือพงรีบยิงอีกนัด กองกอยหลบได้อีกครั้งมันหายตัวไปในความมืดอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงหัวรยเราะเยาะเย้ยเย็นที่สะท้อนกล้องอยู่ในป่าพงรีบเข้าไปดูอาการของเขียวแผลที่ขาของเขียวดูน่ากลัวและเริ่มติดเชื้ออย่างรวดเร็วสีของผิวรอบๆแผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำความหวาดกลัวคืบคลานเข้ามาสู่ใจของทั้งสองความเงียบกลับคืนมาแต่คราวนี้ ไม่ใช่ความเงียบที่สงบมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความตายความลับแห่งป่าดงดิบพงรู้สึกได้ว่าทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขียวที่บาดเจ็บจากการถูกกองกอยข่วนเริ่มมีอาการแย่ลงเรื่อยๆขาของเขียวเริ่มบวมเป่งและสีดำคล้ำรอบแผลก็ขยายตัวพิษจากกองกอยเริ่มลามเข้าสู่ร่างกาย สภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขาดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้สูงใหญ่และหนาทึบมากขึ้นเหมือนกําลังปิดกั้นทางออกจากป่าพงข้าคงไม่รอดแล้วเขียวพูดเสียงแผ่วท่าทางทรมานพงพยายามปลอบเพื่อนแม้ตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกว่าความหวังที่พวกเขาจะออกจากป่าได้นั้นน้อยลงทุกที ในขณะที่พวกเขากำลังเดินหาทางออกทันใดนั้นพงสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างบนพื้นดินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่แกสลักไว้บนหินร่องรอยนี้เต็มไปด้วยตะไคร่น้ําและซากไม้ปกคลุมอยู่แต่สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นดูเหมือนมีความหมายบางอย่างเกี่ยวกับป่าดงดิบแห่งนี้นี่มันอะไรพงพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาพยายามปัดเศษดิน และใบไม้ที่ปกคลุมอยู่บนหินออกก่อนที่พงจะเข้าใจความหมายของสัญ,ญลักษณ์นั้นเสียงกรอบกแกรบก็ดังขึ้นจากหลังพุ่มไม้ข้างๆพวกเขานักพรานแก่ที่มีผมสีเทาเข้มและใบหน้าที่กล้านแดดปรากฏตัวออกมาอย่างเงียบๆดวงตาของเขาดูมีความลึกซึง้งเรากับผ่านความลำบากและปริศนาแห่งป่ามาหลายปีเจ้าทั้งสองไม่ควรอยู่ที่นี่ นักพรานแก่ว่าด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่นี่คือแดนต้องห้ามของกองกอยพงมองไปที่พรานแก่อย่างหวาดระแวงแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาเล่าว่าเพื่อนของเขาโดนกองกอยทำร้ายและต้องการความช่วยเหลือนักพรานแก่ถอนหายใจลึกข้ารู้จักมันดีพวกกองกอยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกคำสาปมานานหลายชั่วอายุคนคนที่กล้าท้าทายป่านี้ จะต้องเผชิญกับคำสาปและความตายหากไม่รู้จักวิธีเอาตัวรอดพงเริ่มใจไม่ดีแล้วเราจะทำอย่างไรให้พ้นจากคำสาปนี้นักพรานแก่มองหน้าพงด้วยสายตาเย็นชามีวิธีเดียวที่จะช่วยพวกเจ้าได้พวกเจ้าต้องคืนสิ่งที่ขโมยมาจากป่าเจ้าต้องคืนมันให้ป่าก่อนฟ้าสางหากไม่ทำเช่นนั้นคำสาปจะติดตามพวกเจ้าไปจนตาย พงมองไปที่เขียวที่กำลังสุดหนักเขารู้ว่ามีเวลาเหลือน้อยและคำถามในใจคือพวกเขาจะสามารถแก้ไขคำสาปได้ทันหรือไม่หนีตายก่อนฟ้าสางลมหนาวที่พัดผ่านในยามค่ำคืนทำให้พงและเขียวสั่นสะท้านพวกเขารีบเตรียมตัวทำพิธีตามที่นักพรานแก่แนะนำเวลานี้เขียวอ่อนแรงลงจนแทบจะเดินไม่ไหว พิษจากกองก่อยทำให้ร่างกายของเขาซีดเผือดและสั่นเทิมทุกครั้งที่พยายามขยับตัวแต่พงรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีเวลามากนักหากไม่ทำพิธีคืนของให้ป่าก่อนฟ้าสางพวกเขาอาจไม่รอดเราต้องรีบคืนของสิ่งนี้ให้ป่าพงกระซิบกับเขียวขณะพยุงเขาไปยังสถานที่ที่พวกเขาพบร่องรอยโบราณในตอนก่อนขณะที่พวกเขาเริ่มลงมือทำพิธี กองก่อยก็เริ่มเคลื่อนไหวเสียงร้องแหลมเล็กของมันดังก้องกังวานมาจากทิศทางต่างๆในป่าร่างของพวกมันโผล่ขึ้นมาในเงามืดละลายหายไปและปรากฏตัวอีกครั้งเหมือนวิญญาณเร่ร่อนในยามราตรีพงพยายามจุดเทียนและวางของที่พวกเขาขโมยจากป่าลงบนแท่นหินเก่ามันเป็นถ้วยเงินที่พวกเขาเก็บจากซากศพในป่าเมื่อหลายวันก่อน ข้าไม่รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราถูกตามล่าพงพึมพำกับตัวเองความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินจิตใจ,จเขียวที่นั่งพิงต้นไม้ข้างๆเริ่มหายใจหอบแรงพิษจากกองก่อยทำให้เขาแทบหมดแรงพงทำพิธีตามที่นักพรานแก่บอกบทสวดจากปากของพงถูกเปล่งออกมาอย่างตื่นเต้นขณะที่เสียงของกองก่อยใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พวกมันกำลังจะเข้าถึงตัวพวกเขาแล้วพงรีบเร่งทำพิธีต่อไปความมืดเริ่มหนาทึบขึ้นเหมือนกับว่าป่าทั้งหมดกำลังปิดล้อมพวกเขาขณะเดียวกันแสงจันทร์ก็ถูกเมฆปกคลุมทำให้มองไม่เห็นทางใดๆทันใดนั้นเมื่อพิธีเกือบเสร็จสิน้นพงได้ยินเสียงกระซิบอันเย็นเยียบฟ้าสางใกล้เข้ามาแล้วนักพรานแก่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยเตือน แต่สายตาของพงไม่อาจละไปจากกองกอยที่กําลังคืบคลานเข้ามาเขาใส่ความตั้งใจสุดท้ายลงในบทสวดและทันใดนั้นเสียงร้องของกองกอยก็เงียบลงแสงแรกของวันเริ่มฉายขึ้นจากขอบฟ้าราวกับป่าทั้งหมดถอนหายใจเบาๆพวกกองกอยหยุดนิ่งก่อนที่จะหายไปในเงามืดพงและเขียวสามารถหนีออกจากป่าได้ในที่สุด แต่รอยบาดท,ที่ขาของเขียวยังคงทิ้งร่องรอยของความกลัวไว้พวกเขาทั้งสองรู้ดีว่าแม้พวกเขาจะรอดจากกองกอยแต่คำสาปของป่าดงดิบยังคงติดตามพวกเขาอยู่ในยามกลางวันป่าอาจดูสงบแต่ใครเล่าจะรู้ว่าในยามค่ำคืนกองกอยอาจจะกลับมาอีกครั้ง